ครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนนางงามนะครับนี่ครับเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองครับก็มาถนนมาจังหวัดสงขลาถนนนางงามนะครับต้องมาชิมร้านนี้นะครับนี่ครับเกลียดฟังโกยาวข้าวสตูนะครับข้าวสตูเจ้าแรกของจังหวัดสงขลาครับเป็นอาหารจีนแท้ๆเลยเจ้านี้เขาดังในจังหวัดสงขลาครับก็มีเมนูอะไรถ้ามาร้านนี้ต้องมาชิมนี่ครับหมูสตูเจ้าแรกในจังหวัดสงขลาครับผมยังไม่เคยชิมแต่ว่าที่เคาน์เตอร์โรงแรมเขาบอกโรงเรียนมาหาดใหญ่สงขลาต้องมาชิมนี่ครับสตูหมูรสชาติจะหน้าตาจะเป็นยังไงรอติดตามครับสตูหมูครับลูกค้าเขาแน่นร้านตลอดนะครับครับเอาสตูเห็นนะครับจ้าเดี๋ยวรอดูบรรยากาศในร้านครับร้านเก่าๆแต่ว่าคนก็เยอะครับดูบรรยากาศในร้านนะครับคนนี้ลูกค้ามาเต็มตลอดนะก็มีข้าวสตูผมยังไม่เคยชิมครับเดี๋ยวชิมไปดูแล้วก็จะมีเมนูข้าวหมูแดงข้าวขาหมูครับลูกค้ามารอนั่งเต็มนะครับไม่มีที่นั่งครับยืนรอหน้าร้านเต็มเลยเอามาแล้วครับเขายังไม่ใช่ของผมนะครับอยู่ถนนนางงามนะครับครับผมนี่ครับหน้าตาของหมูสตูครับสตูหมูครับเจ้าแรกในจังหวัดสงขลานะครับครับเขาก็มีเขาไม่มีพริกให้นะครับมีแต่พริกสดครับใช้พริกสดพริกสดครับพอดีมันเสียงดังเขามาโฆษณาอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไงตูหมูครับชิมหน่อยเดี๋ยวว่าพวกจะได้มาการประชามือกับผมต่อการจะนั่งดูครับถึงร้านสุดก็ถึงร้านครับคนแค่นี้ครับเดี๋ยวยากไปเสียทุกคนนะครับขอขอบคุณแค่นี้ครับผมเต็มข้นจริงๆครับมันมันไม่เหนียวเลยมันจะเปื่อยมากครับคงจะตุ๋นไม่นานสตูคงแปลว่าตุ๋นนะครับคงจะตุ๋นไม่นานไม่มีกลิ่นคาวออกไม่รู้จะเหมือนกลิ่นพะโล้ไหมครับตอนหน่อยๆครับแต่ว่าเข้มข้นมากครับเดี๋ยวรอรถโฆษณาไปแป๊บนึงครับแต่ว่าน้ำซุปเข้มข้นมากๆเข้มข้นจริงครับผมก็จะเติมพริกเพราะลูกเรียนชอบเผ็ดนะครับจะเป็นพริกน้ำปลามั้งครับมีข้าวสวยให้นะครับชิมไม่ดูเลยครับถึงเวลาชิมครับมันไม่มีที่วางเพราะโต๊ะมันแคบคนมันเยอะนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะตั้งกล้องได้ครับชิมไม่ดูนะครับชิมแบบใส่ข้าวนะครับใครได้มาตรงนี้เขาแนะนำร้านนี้คนมาจากต่างจังหวัดก็ต้องมาชิมดูก่อนครับคล้ายๆกับหมูอะไรนะเขาเรียกว่าก็เราเล่นหมูแต่ว่านี่มันจะขึ้นคนกว่าน้ำชาตาเย็นเข้มข้นดีครับอย่างชื่นใจเข้มข้นจริงต้องแล้วครับกินกับพริกสดมันก็ได้อรรถรสตัวอย่างมันหอมดีพอใช้ที่กินส่วนดูสวนเขาจะที่ดูสวนเล่นเขาจะไม่ใส่ถ้วยนะเขาใส่จานนะครับเขาจะไม่ใส่ถ้วยใส่จานครับหมูกับน้ำซุปเข้มข้นหมูไม่เหนียวเครื่องในไม่เหนียวครับอ
ครับต่อจากเสร็จที่จะหมายว่าผมกินเผ็ดแบบไม่ต้องใส่ถ้วยครับถือว่าผ่านครับใครได้มาเที่ยวจังหวัดสงขลาก็ลองมาชิมดูนะครับสตูหมูอยู่แถวถนนนางงามครับติดกับศาลเจ้าเลยครับก็ถือว่าโอเคแล้วเขาก็เสิร์ฟแปลกนะครับเขาไม่ใส่ถ้วยก็ใส่จานครับถือว่าอร่อยมากครับสดร้อนแต่ผมชอบเผ็ดใส่พริกเยอะหอมพริกเพราะเขาใช้พริกหนูสวนถือว่าผ่านครับก็คลิปนี้แค่นี้นะครับโอเคนะครับรัวบ้านทุกคนต้องเดินพากินพาเที่ยวครับเดี๋ยวสั่นให้หมดก่อนเพราะคิวคนมารอเยอะมากครับคนมายืนรอชิมมาดูบรรยากาศโอเคนะครับชิมต่อก่อนครับ